หลังจากที่เราทำบุญเสร็จในเขตบริเวณวัดจะมีการให้อาหารปลาซึ่งถือเป็นการให้ทานอย่างหนึ่งแต่อาจมีเผลอโยนเศษขยะหรือแม้แต่โยนเหรียญลงไปในบ่อปลาซึ่งบางคนอาจคิดว่าความเชื่อความศรัทธาในการขอพรจากตัวปลาเป็นสิ่งที่ดีแต่รู้หรือไม่ว่าเหรียญที่โยนไปนั้นกลับกลายเป็นเหรียญมรณะและนี่ก็เป็นที่มาของภาพอันน่าสลดใจวัดป่าธรรมอุทยานจังหวัดขอนแก่นแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลเข้ามาในวัดแต่กลับเป็นการสร้างบาปติดตัวไปทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ก็ตามปลาที่อยู่ในบ่อเป็นปลาที่มีผู้บริจาคให้กับวัดเพื่อให้คนที่มาทำบุญได้ชมความสวยงามเป็นปลาช่อนอเมซอนอายุประมาณ8ปีขนาดใหญ่จำนวนหลายตัวแต่มีผู้คนมากมายมีพฤติกรรมโยนเหรียญลงบ่อปลาอาจมีคนมองเป็นเรื่องสนุกหรือเสี่ยงทายว่าปลาจะงับเหรียญของตนหรือไม่แต่ความโชคร้ายกลับอยู่ที่ปลาในบ่อแบบไม่มีทางเลี่ยงได้เลยที่เขาโยนเหรียญลงไปในบ่อเนี่ยสงสัยน่าจะเป็นเพราะความเชื่อของเขาเวลาเห็นไปที่วัดอื่นๆเนี้ยอะไรที่เห็นที่จะมีสระน้ำเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีพวกภาชนะหรือว่าเป็นบาตรเป็นจัดการอะไรพวกนี้ให้โยนใส่ถ้าใครโยนใส่เนี่ยเหมือนกับถ้าใครโยนลงภาชนะตรงนั้นเหมือนกับได้บุญโชคดีอย่างเงี้ยเขาก็เลยโยนลงน้ำเหมือนกับมันจะได้ร่มเย็นอย่างเงี้ยยิ่งเห็นปลาฟุกอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนกับดีใจคิดว่าปลามีความสุขอะแต่จริงๆแล้วเป็นการทำร้ายปลาอย่าไปโยนเหรียญให้กับสิ่งมีชีวิตอะไรพวกนี้เพราะว่าไม่อยากให้ทำบาปโดยไม่ได้เจตนานะทั้งป้ายห้ามหรือการตักเตือนของพระก็ยังไม่พอสำหรับพวกที่อยากลองเล่นสนุกกับชีวิตของปลาเมื่อปลาได้กินเหรียญเข้าไปก็สะสมอยู่ในท้องซึ่งเป็นโลหะที่ย่อยสลายไม่ได้จนทำให้ปลาตายในที่สุดเมื่อผ่าพิสูจน์ภายในท้องก็พบเหรียญจำนวนหลายร้อยบาทและบางเหรียญถูกกัดกร่อนเป็นรูเนื่องจากเหรียญทำปฏิกิริยากับน้ำย่อยในท้องปลาพฤติกรรมท้าทายต่อระเบียบของวัดเช่นนี้ยังแอบมีให้เห็นอยู่เรื่อยการมาทำบุญครั้งนี้อาจมีบาปติดตัวกลับบ้านไปไม่น้อยเพราะชีวิตปลาที่เสียก็ไม่ต่างอะไรกับการทำร้ายสิ่งมีชีวิตที่มีลมหายใจเหมือนกับมนุษย์ถ้าไปวัดที่ไหนที่สิ่งมีชีวิตเราก็ให้มีความเมตตากับสิ่งตรงนั้นด้วยอย่าไปคิดว่าความสุขของเราหรือว่าความเพลิดเพลินของเราเนี่ยเพียงแค่นั้นไม่คิดถึงสัตว์ด้วยบางทีเราอาจจะคิดไม่ถึงก็ตามแต่ให้เรามีสติมีปัญญาในการพิจารณาดูทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งทั้งหลายถ้าเกิดเราทำกรรมแล้วเราย่อมได้รับผลของกรรมนั้นนะแม้ว่าบางทีเราจะไม่ได้เจตนาแต่กรรมนั้นก็ส่งผลได้เหมือนกันเพราะสัตว์นั้นมีการเปลี่ยนสัตว์ทำให้สัตว์นั้นไม่สบายหรือว่าตายลง